สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้เฮาก็มาพอกันละอีกแล้วล่ะพี่น้องมื้อนี้นะมื้อนี้เป็นวันมื้อรีวิวกระเป๋าพี่น้องเอ้ยรีวิวกระเป๋าว่าซั่นรีวิวของพี่น้องรีวิวของพอดีได้กระเป๋ามามันก็เลยติดกระเป๋านะมื้อนี้เป็นมื้อรีวิวของพี่น้องมื้อวันเสาร์วันเสาร์อันวันอาทิตย์นี่มื้อรีวิวของคันได้ไปตลาดนะพี่น้องอันตอนแรกว่าสิบ่ได้ไปล่ะพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกมันมีอยู่2ตลาดนัดมื้อนี้นะอันตลาดหน้าแดกอันนั้นไปตะตีซีมันว่าคอยออกให้ฟังแต่ว่าอันพอดีมันฝนตกก็เลยบ่ได้ไปตลาดนั้นกันตลาดที่2ก็เลยไปตอน10 โมงกว่าๆก็เลยไปนะอันมีท่านผู้ชมเนาะเพิ่นถามอ่ะนะว่าอันตลาดนัดอันอยู่ประเทศอังกฤษนี่อยู่บ่องใดนะพี่น้องอันขอสิเว้าให้ฟังจังซี่เด้อพี่น้องว่าอันตลาดนัดอันหรือว่าคาบูเซลอยู่ประเทศอังกฤษนี่มีเกือบทุกเมืองพี่น้องมีซูเมืองเด้อค่ะเด้อมีซูเมืองไปหาเสิร์ชหาเอาอันในเว็บไซต์อันอีหยังเนาะอันอีหยังเนาะคาบูจังชันหรือว่าคาบูเซลอิน UK นั่นไปเสิร์ชหาจังซี่น่ะพี่น้องมีทุกเมืองคือเมืองเขาอยู่นี่อันนิวยอร์กก็มีอยู่เดลัมก็มีอยู่อันนอร์วิกก็มีอยู่ลอนดอนก็มีอยู่ทุกหม่องพี่น้องมีทุกหม่องเมืองละหม่อง2หม่องแต่ว่าเขาบ่ได้เฮ็ดในเมืองเด้อพี่น้องเด้ออันตลาดคาบูนี่เขาสิบ่จัดอยู่ในเมืองเพราะว่าอันส่วนน้อยที่เขาจัดอยู่ในเมืองพี่น้องส่วนหลายเขาสิไปจัดอยู่แถวฟาร์มแถวหยังขี่รถไปไกลๆนะพี่น้องเพราะว่าหยังบ่เพราะว่าอันเวลารถผ่านรถหยังมันรถเป็นหลายร้อยหลายเป็นพันจังซี่คันคาบูเซลใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นรถเป็นพันคันพี่น้องทั้งคนไปซื้อทั้งคนไปขายน่ะมันหลายบัดนี้อันถ้าเข้ามาจัดอยู่ในเมืองบัดนี้รถมันติดเข้าบ่เฮ็ดจังซั่นพี่น้องตลาดคาบูเซลอยู่นี่นะเขาจะไปแบบว่าไปจัดอยู่นอกเมืองหรือว่าหม่องใดที่มันเป็นฟาร์มกว้างๆมีแบบว่าสะดวกสบายในเวลาคนเข้าไปซื้อไปหยังจังซี่นะพี่น้องเนาะบ่ออยฟังล่ะพี่น้องบัดนี้อันก็สมารีไว้อยู่เลยล่ะพี่น้องอันว่าค่อยได้หยังมากค่อยกับรถมองค่อยไปอันมื้อนี้น่ะมันฝนลิ่นจะฮู้ยินเสียงฝนลิ่นบ่อันฝนลิ่นพี่น้องรถบ่ขายของน่ะบ่ถึง20คันพี่น้องปกติน่ะเป็นร้อยเป็นหลายร้อยนะแต่ว่ามื้อนี้บ่ถึง20คันก็ก็ได้ความมาหน่อยๆนึงดอกพี่น้องเดี๋ยวก็สิมาให้เบิ่งเนาะว่าค่อยได้หยังมาแหน่ทาดานําเสมอพี่น้องอันนี้เป็นอันเทสเบเกอร์พี่น้องงามๆใบนี้แม่พี่น้องเพราะว่าอันตอนแรกเพราะว่าอันเขาจะเอาไว้ใส่บ่ได้บ่ใบนี้เพราะว่าเพิ่นว่าใส่รองไผ่เบิ่งๆเพิ่นว่าอันโอ้ยบ่คือบ่งามเพิ่นว่าแฝงกับเพิ่นว่าเห็นมั้ยพี่น้องเห็นบ่อันเทสเบเกอร์นี่ส่วนมากวัยรุ่นสิมักใส่พี่น้องวัยรุ่นสิมักใส่นะเบิ่งก็สิให้เบิ่งข้างในเนาะเฮ้ของเขาซะเนาะว่าข้างในมันงามพี่น้องข้างในมันอ๋อมีเงินพร้อมพี่น้องมีเงินติดมานำ2พี่2เพนพี่น้องได้เงิน2เพนมึงมีอีกบ่บ่มีสิมีเงินไป20นี่บ่เบิ่งก่อนนะซั่นเบิ่งเด้ออันเดี๋ยวก็เปิดมึงก่อนนั่นคืออันนั่นล่ะข้างในมันจะเป็นจังซี่พี่น้องข้างในมันก็จะเป็นจังซี่ล่ะเห็นบ่งามใบนี้แม่สีสวยพี่น้องงามแฮงวันนี้มันสิบ่ส่งไก่ไปบ่เทียวก่อนมันส่งไก่ก็เลยอันเอามากับไก่นี่แม่พี่น้องงามบ่สีแดงแรงลิดข้างหลังมันก็มี10พร้อม10พร้อมข้างหลังเฮียงล่ะนี่เฮียงบ่มีเงินบ่เฮียงพุ่นนี่ของข้าจับนี่ล่ะเนาะพี่น้องอันนี้อันเป็นเทสเบเกอร์ซื้อมา5ปอนด์พี่น้อง5ปอนด์กับอันคัน43ปอนด์43บาทต่อปอนประมาณ43บาทค่อยเช็คเบื้องต้นนะเด้อพี่น้องไปเช็คเอาเองอันแต่ว่าคันประมาณ43กับ5ปอนกับคูณ43เข้าไปพี่น้องงามบ่งามเพราะว่าใบนี้งามเพิ่นจักสิซื้อแฟนก็บ่ดอกเพราะว่ามันอุ๊ยอาจสิเก็บไว้ซะบ่จักข้าว5ปอนงามดีบัดนี้อันมาผ่านไปใบนี้ใบที่2บาทเถื่อนใบที่2ค่ะอันใบที่2บาเทือนี่อันเป็นแลดดี้สีชมพูเพิ่นเอิ้นข่อยเนาะอันมันโลดบ่หลายนะแฟนข่อยเพิ่นเห็นนั่นกระเป๋าแลดดี้ใช่มั้ยพานนั่นห้องคามอันอันหยังล่ะคามหลายนะคามหยังเขาเอิ้นว่าคามอันเห็นกันก็เอิ้นมาเบิ่งอ่ะนะว่าอันชื่อใบนี้ดีบ่เพิ่นว่าอันมันเป็นสีชมพูเพิ่นว่าอันแลดดี้เด้พี่น้องเห็นบ่อันคือข่อยรีวิวกระเป๋าแลดดี้อันเก่าให้เบิ่งอันจําได้บ่
เห็นบ่อันยี่ห้อแรดลี่นี่พี่น้องมันงามเด้มันเป็นหนังพี่น้องมันเป็นหนังอันทั้งในมันกระสีเลอะแน่จักหน่อยผู้วันเป็นมือสองยังบ่ได้ทำความสะอาดเห็นบ่แรดลี่งามแต่กระเป๋าแรดลี่นี่มันงามมันมีหม่องใส่ของหลายคือจังสิมันบ่อันหม่องนี้ก็มี10มี10อยู่นี่มี10อยู่นี่แต่ละมี10อยู่นี่ละกะมีหม่องใส่ของอยู่นี่เห็นบ่ใส่ของอยู่นี่มันมีมันแบบว่ามันดีนะพี่น้องเอ้ยมันน่าสิมีสายนํานะแต่ว่าสายมันบ่ได้มานํามันสิมีสายเขาอันนั้นนําบ่จ้ะบ่ได้มานําอ่ะนะพี่น้องอันนี้กระเป๋าแรดลี่ตะหักบ่นี่ล่ะคนมักใส่กระเป๋านี่ล่ะกระเป๋าแรดลี่นี่ก็ซื้อหามา5ปอนด์พี่น้อง5ปอนด์ก็คูณ43เข้าไปพี่น้องวันนี้อันใบที่2ใบที่3บ่ทันได้ทําความสะอาดเด้อเฮาก็มาหอดพี่น้องฝนก็ตกฝนก็ตกลิ้นน่ะนะอันใบที่3เป็นกระเป๋าอันแรดลี่คือกันแรดลี่อันยังบ่ได้ทําความสะอาดอยู่มันยังเลอะอยู่แรดลี่เห็นบ่อีหอแรดลี่แล้วก็สิมีหมาแรดลี่นี่ก็มีอันของกรอบอยู่หังบ่หลายของกรอบเป็นแรดลี่บ่ฮู้ว่าเมืองไทยมันมีขายบ่เด้ออันยี่ห้อนี่พี่น้องข่อยมักได้กระเป๋าแบบจังซี่ข่อยมักเพราะว่าใส่ง่ายดีนะของไปเลยนะอันอยากเฮ็ดหยังก็ได้มื้อนี้นะบ่ต้องมากังวลแขนจังซี่นะอันนั้นมักอิสระนะทั้งบัดนี้ทั้งอันนี้มันก็สิมีอันกระเป๋าอยู่นี่บ่มองในนี้ก็มีอันมองนี้ใส่นี้อีกใส่นี้อีกพี่น้องมองนี้ใส่ยังละน้อยนึงทั้งไหนให้เบิ่งละบ่ทั้งไหนมันก็สิเป็นจังซี่ตัวนี้พี่น้องมันจะเลอะนิดนึงเพราะว่ามันยังบ่ได้ทําความสะอาดเห็นบ่ซื้อมาใบละ5ปอนด์ซื้อมา3ใบแต่ถุงผ้ามาถุงนึงถุงผ้ามาอันมันก็มานํามันกระเป๋าแลนี่ล่ะแล้วก็มันก็สิมีอันมีครีมให้นําพี่น้องมีครีมเห็นบ่ครีมอันคัดหนังครีมคัดหนังมันก็สิมามีมาให้พร้อมเขาก็สิให้ใบอันนี้มามาไว้คัดนะมาไว้คัดกระเป๋าแล้วก็สิมีครีมครีมคัดอันครีมคัดหนังอ่ะนะครีมคัดกระเป๋านี่นะพี่น้องมันจะเป็นจังซี่ให้มาอันนี้บ่เอาข่อยบ่เอาไปขายหรอกก็ไว้คัดนั่นนี่เอาบ่ได้เอาแบบว่าบ่ได้เอาไปให้เขานะอันนี้สิไว้ทําความสะอาดวันนี้ก็มาหอดอันเพเปอร์เวทอันเอียงละเพเปอร์เวทอันแนวทับอันกระดาษพี่น้องอันนี้เป็นเครื่องใส่แฮนด์เมดนะเขาเขียนไว้ในนี้ว่าแฮนด์เมดกลาสเพเปอร์เวทนะพี่น้องงามดีแล้วก็อันนี้ผ่านไปวันนี้ข่อยก็ได้อันแฟนข่อยแล้วก็ซื้ออันนี้มาแล้วใส่เหรียญเป็นอันคนว่าอันคนเข้ามาพูดคนละดีแบบว่าอันแบบอันดีดีใส่ดีใส่ดีใส่เหรียญนะพี่น้องใส่เหรียญเห็นบ่เขาจะใส่เหรียญเหรียญชนิดหลีนะใส่เหรียญฝนลิ้นนะเห็นบ่ฝนลิ้นอยู่บนมืออื่นจะสิได้ไปบ่ฮู้เนี่ยใส่เหรียญผ่านไปเนาะบ่ฮู้ว่าเราซื้อจักบาทป้อนหนึ่งละบ่เกินนี้อันนี้วันนี้มีดพี่น้องมีดยี่ห้อนี้เราซื้อมา2ปอนด์เราไปเช็คในอีเบย์อันเขาขายอยู่20ปอนด์มีดแล้วก็ใส่เบิ่งอยู่นี่อันคนอังกฤษเขาสิใส่มีดกับส่อมนะเป็นหลักบ่มีดจะห่อเนี่ยว่าฟอลลินพี่น้องเดี๋ยวค่อยใส่ให้เบิ่งจังซี่จะสิแม่เห็นบ่มีดเป็นกินข้าวกินยังนะปานิกาค่อยก็ได้อันนี้อันเป็นหินพี่น้องเป็นหินต้นใหม่เขาสิมาเฮ็ดแบบว่าเป็นหินอันเอียงล่ะอามาติสนั่นล่ะมิตรพลข้อข่อยก็มีคือกันข่อยก็เก็บไว้คือกันอันคันข่อยเบื่อข่อยก็ไปขายอ่ะนะเป็นหินอามาติสพี่น้องหินซื้อมาปอนด์นึงอีก50พี่นี่ประมาณวันนี้ก็ได้อันก็ได้กําไรเงินมากําไรเงินให้มากําไรเงินอันซื้อมาอันปอนด์นึงกําไรเงินอันใช้แคนนี่นะปอนด์นึงเงินแท้เด้พี่น้องวันนี้ก็ได้ซอยเงินมาข่อยก็ซื้อมา50พี่50พี่ก็นี่มันสิดำๆหรอกเป็นธรรมศาสตร์ของเงินอันนี้20พี่ซื้อมา20พี่40บาทนั่นล่ะคือ10พี่วันนี้ก็ซื้อเลโก้ดูโปรของเล็กหน่อยนะซื้อมา50พี่ซื้อๆอีหยังพี่น้องมันบ่มีแนวซื้อๆนะย่างจนลบไปลบมาลบไปแล้วก็ลบมาลบมาแล้วก็ลบไปอยู่ร้าน
ร้านเดียวร้านเก่าอ่ะนะมันมีแค่บ่ถึง20คันน่ะนะรถอันบัดนี้ก็ได้อันสุดท้ายอันสุดท้ายแฟนแล้ววะก็ได้อันหินพี่น้องก็ได้หินเห็นบ่หินก่อนบักใหญ่นึงก่อนใหญ่ก็อันที่เคยอันเห็นข่อยเอามาอันรีวิวน่ะก่อนนี้ก่อนใหญ่กูหมู่เลยเห็นบ่ก่อนบักใหญ่นึงอันเขาสิใส่เทียนหมู่นี้พี่น้องมันสิมีอันหมู่ใส่เทียนแล้วเขาก็สิจุดเป็นเทียนแบบเอาไปแต่งบ้านเป็นบ่เวลาอันเขาก็สิจุดใส่เทียนน่ะสินะงามบ่พี่น้องเห็นบ่เป็นหินได้นี่หินเห็นบ่หินเขาก็สิมาทาสีฟังติให้มันนั่นบ่เป็นสีหรอกคล้ายๆว่าอันจังได๋ล่ะบ่ฮู้เข้าไปเฮ็ดจังได๋ล่ะพี่น้องกับหมอวิธีแต่ล่ะพี่น้องงามบ่เห็นบ่เต็มจอบ่เห็นหน้าค่อยพร้อมนี่พี่หั่นล่ะเนาะอันได้ซ้ํานี่ล่ะพี่น้องบ่ได้หลายอันไป2คนก็ได้แค่นี้ฝนมันตกกันฝ้าซื้อแล้วก็ฝ้ามานั่นน่ะเนาะค่ะเนาะอันก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ติดตามกันอันเจอกันคลิปหน้าพี่น้องว่ามิสเฮาสิมีอีหยังมาให้กันเบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เป็นวันนัดกันเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ